สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของจูเนอร์มายและในคลิปนี้นะครับก็คือการเดินทางสุดพิเศษจากจักรวาลหนัง Monster Verse นั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้ก็เป็นพาร์ทที่3ของการเดินทางของ Godzilla แล้วโดยจะเป็นเรื่องราวในหัวคอมิกพีคั่วของ Godzilla Dominion และภาพยนตร์เรื่อง Godzilla vs Kong นั่นเองครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ชมในพาร์ทที่1และพาร์ทที่2ของการเดินทาง Godzilla กดลิงก์ตัวไอทางด้านขวาบนนี้ไปรับชมกันก่อนได้เลยนะครับส่วนเรื่องราวในพาร์ทที่3นี้จะเป็นอย่างไรกันนั้นก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนอร์มายเอาไว้ด้วยนะครับหลังจากที่ Godzilla ได้โค่นล้มภัยคุกครามที่อันตรายที่สุดลงไปได้แถมตัว Godzilla เองก็ยังได้รับตำแหน่งขึ้นมาเป็นจอมราชาแน่นอนครับว่ามันคือภาระอันยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งเขาต้องปกครองพวกมนุษย์และเผ่าพันธุ์ไททานัสสัตว์ยักษ์ร่วมสายพันธุ์ที่มาลายล้อม Godzilla โดยไม่ได้นัดหมายนี่สัตว์หรือพระอรหันต์กันครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีเหล่าไททันคาร์สอีกหลายตัวที่ถูกปลุกขึ้นมาทั่วทุกมุมโลกหลังจากที่ Godzilla ขึ้นเป็นจอมราชาพวกสัตว์เหล่านี้ก็ถูกสั่งให้กลับไปอยู่ถิ่นฐานเดิมแน่นอนครับว่าหลับไหลยาวนานมาขนาดนี้ถิ่นฐานเดิมคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเหล่าไททานัสหากินกันอย่างยากลำบากกับมันตารางสีที่เคยมีมากมายบนเปลือกโลกในครั้งอดีตกาลปัจจุบันมีพื้นที่น้อยมากๆที่จะมีแหล่งกัมมันตารางสีเหลืออยู่และที่สำคัญแหล่งกัมมันตารางสีชั้นดีก็อยู่ในเนื้อมือมนุษย์ในรูปแบบหัวรบนิวเคลียร์มหาปลัยในวันหนึ่งครับก็อดซิลล่าก็ได้แหวกว่ายไปตามอาณาเขตของตัวเองแล้วได้ไปพบเข้ากับเจ้าสไคราไททานัสแปลงมุมยักษ์หกขามันกำลังยื้อแย่งอยู่กับเรือขนหัวรบนิวเคลียร์แน่นอนครับสไคราต้องการกินหัวรบนิวเคลียร์เพื่อยังชีพเพราะตื่นมาในยุคข้าวยากหมากแพงแถมยังต้องถูกกักตัวอีกจะหากำมันตรังสีที่ไหนกินก็ยากซะเหลือเกินปล้นเรือเลยก็แล้วกันครับก็อดซิลล่าที่รู้ว่านั่นคือหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งเขาเคยโดนแรงระเบิดมันมาแล้วหลายครั้งหากเจ้าสไคล่าซีซัวโมโหหิวกินหัวรบระเบิดเข้าไปแล้วเกิดตูมตามขึ้นมาคงไม่ดีแน่ๆก็ซิล่าเลยต้องเข้าไปห้ามสไคล่าเอาไว้แต่โดยความที่มันโมโหหิวราชาก็ราชาถือครับมันไม่สนอะไรแล้วนั่นจึงทำให้ทั้งสองนั้นต้องต่อสู้กันระหว่างก็ซิล่าและสไคล่าทั้งสองต่อสู้กันและยื้อแย่งกันไปมาสไคล่าใช้หนวดของมันพันปากของก็ซิล่าเอาไว้สงสัยนางคงจะกลัวเฮียก็อดของเรายิงออโตมิกเล็กออกมาทั้งสองนั้นสู้กันจนไปชนเรือของมนุษย์เข้าน้ำมันที่บรรทุกมาเต็มลำก็ได้เกิดระเบิดตูมตามเป็นเพลิงลุกไหม้ขนาดใหญ่เฮียก็อดของเราได้ซัดเจ้าสไคล่าจนกระเด็นออกไปศึกครั้งนี้สงบลงด้วยเจ้าสไคล่ายอมสยบต่อราชาและล่าถอยออกไปโลกได้เปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่คิงกิโดล่าได้ปลุกเหล่าไททันขึ้นมาทำให้ก็อดซิล่าต้องควานหาความสมดุลใหม่เฮียก็อดของเราได้ออกเดินทางไปทุกที่ที่มีความขัดแย้งเพราะเหล่าพี่น้องไททานัสได้หลุดออกมาจากการจำศีลเยอะเกินไปในช่วงเวลาที่อยู่อาศัยนั้นมีอย่างจำกัดเบฮิมอธครับไททานัสที่มีรูปร่างคล้ายกับช้างแมมมอธได้ต่อสู้กับอัมฮูลุกไททานัสคลาสที่มีหน้าตาคล้ายกับปีศาจทั้งสองต่อสู้กันเพื่อแย่งสถานที่และแหล่งอาหารอัมฮูลุกมันได้หักงาข้างหนึ่งของเบฮิมอธก็อดซิลล่าที่ได้เดินทางมาถึงที่นี่ก็ได้ตรงเข้ามาเป็นปางห้ามญาติยุติการต่อสู้ของทั้งสองในขณะที่เบฮิมอธถูกอัมฮูลุกซัดจนยับด้วยความที่เป็นราชาของเฮียก็อดก็ทำให้อัมฮูลุกยอมสยบและถอยไปแต่โดยดีหลังจากนั้นครับก็อดซิลล่าก็ได้ดำดิ่งเข้าสู่กระแสน้ำวนตรงกลับบ้านยังที่พักของราชาเฮียก็อดได้ลงมายังใต้โลกสถานที่ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีมันคือเมืองโบราณที่ครั้งหนึ่งพวกมนุษย์ได้บูชาไททันเป็นเทพเจ้านั่นเองและเป็นสถานที่ที่ดร.อิชิโร่เซริซาวะพลีชีพตัวเองปลุกก็อดซิลล่าขึ้นมาหลังจากที่ก็อดซิลล่าได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดของออกซิเจนเรสทอยเยอร์เมื่อก็อดซิลล่ามาถึงที่นี่ก็พบว่ามีสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นมาอาศัยอยู่พวกมันมีหน้าตาคล้ายปลาปิรันย่าและคาดว่าน่าจะมาจากฮาโลเอิร์ธหลังจากที่ดร.เซริซาวะใช้ระเบิดอะตอมปลุกก็อดซิลล่าแรงระเบิดอาจทำให้สถานที่แห่งนี้เจาะทะลุฮาโลเอิร์ธซึ่งพวกมันก็ออกมาจากทางเชื่อมตรงนั้นเป็นจำนวนมากก็อดซิลล่าครับถูกรุมโจ
มตีแบบไม่ทันตั้งตัวพวกมันมาเยอะมากๆมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เมื่อเฮียก็อดของเราตั้งหลักได้แล้วก็ได้เข้าจัดการกับพวกมันด้วยลำแสงออโตมิกเบรกจนพวกมันต้องแตกกระเจิงและล่าถอยไปหลังจากการต่อสู้จบลงครับก็อดซิลล่าก็ยังไม่ได้หยุดพักครับเขาสัมผัสได้ว่ากับมันตะลังสีที่อยู่หน้าสถานที่แห่งนี้นั้นมันบางเบาลงไปมากไม่เพียงพอต่อการดูดซับของเขาอีกต่อไปสาเหตุนั้นอาจเป็นเพราะการระเบิดของดร.เซริซาวะหรือการมาของเราไททานัสจากฮาโลเอิร์ธก็อดซิลล่าต้องออกเดินทางไปยังสถานที่ที่มีกำมันตะลังสีเข้มข้นสูงเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ต่อไปเฮียก็อดของเรากับรู้ดีว่าต้องไปที่ไหนซึ่งสถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่ที่ก็อดซิลล่าเคยอยู่มาก่อนแต่ทว่าก็ถูกขับไล่ออกมาจากเราไททานัสคลาสคองนั่นเองคู่แข่งตัวสำคัญของก็อดซิลล่าที่มักอยู่รวมกันเป็นฝูงด้วยจำนวนที่มากกว่าในตอนนั้นก็อดซิลล่าที่เป็นสิ่งมีชีวิตชายเดียวเลยต้องล่าถอยออกมาทว่าครั้งนี้เฮียก็อดจอมราชาของเรานั้นไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขาต้องออกเดินทางไปที่นั่นเพื่อที่จะดูดซับกินกัมมันตรังสีหล่อเลี้ยงชีวิตของเขาให้ดำรงอยู่ต่อไปและก่อนที่จะออกเดินทางเฮียก็อดของเราก็ได้เห็นนิมิตของมอทราที่เหมือนอยู่ในตัวของเขาเพื่อให้ระลึกถึงการเสียสละที่เธอทำเพื่อก็อดซิลล่าจากนั้นเฮียก็อดของเราครับก็ได้ออกเดินทางระหว่างการเดินทางครับก็อดซิลล่าได้เห็นพวกปลาวาฬล้มตายเป็นจำนวนมากซึ่งเขาคาดว่านี่คือฝีมือของมนุษย์แน่นอนเพราะเขาได้กินน้ำมันและเสียงเครื่องยนต์ที่อยู่บนผิวน้ำแล้วบริเวณละแวกนี้คือที่อยู่อาศัยของไททานัสนากีกาไททานัสที่มีรูปร่างคล้ายปลาหมึกยักษ์เฮียก็อดของเราได้ออกค้นหาจนพบว่านากีกาติดอยู่ในตะข่ายก็อดซิลล่าจึงได้เข้าไปช่วยเหลือเขาบาดเจ็บเล็กน้อยจากการช่วยเหลือในครั้งนี้เฮียก็อดโมโหมากๆที่พวกมนุษย์ทำแบบนี้ในตอนนี้ก็อดซิลล่าไม่สนว่าเป็นมนุษย์พวกไหนแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกล่าไททันหรือพวกโมนาสที่หวังดีจับเหล่าไททันไปอยู่ที่เอาท์โพสต์ที่พวกเขาตะเตรียมเอาไว้ไม่ว่ามนุษย์จะมีเจตนาไหนตอนนี้ก็อดซิลล่าเดือดดาลมากๆครับตะข่ายอีกอันที่กำลังพุ่งมาหาก็อดซิลล่าเฮียก็อดของเราเลยได้ยิงออโตมิกเบรกสวนขึ้นไปทันทีประกาศศักดาให้พวกมนุษย์ได้รู้แล้วพุ่งตัวขึ้นเหนือผิวน้ำชนเรือดำน้ำจนหักครึ่งท่อนโดยที่ไม่สนเลยว่าลุงแกยังผ่อนเรือดำน้ำไม่หมดเมื่อก็อดซิลล่าได้ขึ้นสู่ผิวน้ำก็ได้เปิดบอทันทีเลยครับการต่อสู้ของก็อดซิลล่าและพวกมนุษย์ดุเดือดมากๆเหล่ามนุษย์คิดผิดแล้วที่เปิดฉากโจมตีกับก็อดซิลล่าเฮียก็อดของเราครับได้ทำลายล้างเรือรบและเครื่องบินจนพังพินาศในพริบตาจากนั้นทุกอย่างก็สงบลงก็อดซิลล่าได้ออกเดินทางต่อไปและขึ้นสู่ผิวน้ำบนขั้วโลกเหนือและตรงลงทะเลอีกครั้งโดยที่มีเรือดำน้ำของพวกโมนาสคอยติดตามอยู่ห่างๆเขาได้ดำดิ่งลงไปในอุโมงค์ก้นทะเลลึกและตรงเข้าสู่ทางเชื่อมของฮาโลเอิร์ธหลังจากที่เฮียก็อดเข้าปะทะกับแรงสลับขั้วอันมหาศาลเขาก็ได้ขึ้นสู่ผิวน้ำในดินแดนฮาโลเอิร์ธเฮียก็อดได้ส่งเสียงคำรามอันกึกก้องอย่างตั้งใจเขาเตรียมพร้อมรับมือกับคู่แข่งตัวฉกาจของเขาอย่างเหล่าไททานัสของนั่นเองแน่นอนครับว่าก็อดซิลล่ามาที่นี่เพื่อทวงคืนสถานที่แห่งนี้ในการดำรงชีวิตเมื่อสิ้นสุดเสียงคำรามกับเงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงใดตอบกลับมาเหล่าไททานัสของได้จากสถานที่แห่งนี้ไปแล้วแต่ทันใดนั้นไททานัสงูยักษ์ที่มีชื่อว่าเทียแมสที่หลุดออกมาจากเอาท์โพสต์ที่53ของพวกโมนาสก็ได้ปรากฏตัวแล้วกระโจนเข้าพันก็อดซิลล่าทันทีมันคืองูยักษ์ที่มีรูปร่างเหมือนมังกรในเทพนิยายของพวกเมโสโปเตเมียมันจู่โจมอย่างรวดเร็วแล้วลากก็อดซิลล่าลงไปในน้ำเพื่อกินตับเฮียก็อดของเราครับรู้เกียรติศักดิ์ของเจ้าเทียแมสดียิ่งมันอยู่ในน้ำลึกเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นมันได้พ่นพิษอัดหน้าก็อดซิลล่าเข้าไปทั้งสองนั้นจมลึกลงไปในน้ำเรื่อยๆจนตกลงมายังกระป๋ออากาศทำให้ก็อดซิลล่าพอที่จะได้เปรียบบ้างเขาได้จับคอเจ้าเทียแมสเอาไว้แล้วใช้หางฟาดมันลงกับพื้นจากนั้นก็ได้เดินดุมๆเข้าไปเหยียบอัดหน้าแล้วก็เหยียบซ้ำเข้าไปอีกรอบเทียแมสได้คำรามใส่ก็อดซิลล่าอย่างท้าทายทว่าเฮียก็อดที่เลือดขึ้นหน้าได้คำรามออกมาอย่างสุดเสียงอย่างน่ากลัวการคำรามของก็อดซิลล่านั้นเรียกได้ว่าออโตมิกเบรกแทบจะหลุดออกมาอัดหน้าเทียแมสเลยแต่เฮียก็อดก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นครับเพราะว่าเจ้าเทียแมสได้ยอมรับความน่า
สะพรึงของก็อดซิลล่าและได้ยอมรับความเป็น King of Monster ของก็อดซิลล่าจากนั้นมันจึงได้ล่าถอยลงน้ำไปในที่สุดนั่นเองก็อดซิลล่าได้กลับขึ้นมาบนผิวน้ำอีกครั้งและได้ตรงเข้าถ้ำลึกไปเรื่อยๆผ่านรูปวาดฝาผนังที่ครั้งหนึ่งเขาเคยยิ่งใหญ่อยู่ที่นี่เขาได้ตรงเข้าไปแล้วพบกับกะโหลกยักษ์แน่นอนว่านั่นมันคือหัวกะโหลกของคองศัตรูคู่แข่งตัวฉกาจที่เคยปะทะกับก็อดซิลล่าและนอกจากนั้นณสถานที่แห่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เปลี่ยนไปมากเมื่อไม่มีเหล่าคองที่ก็อดซิลล่าหวั่นใจแล้วก็อดซิลล่าก็ได้กลับมายังบ้านเก่าเพื่อพักผ่อนสักทีและนอกจากนั้นเขาก็ได้ใช้ความเป็นราชาเรียกเหล่าไททันตัวอื่นลงมาพักอาศัยแล้วจำศีลอยู่ที่นี่ด้วยนั่นเองหลังจากที่ก็อดซิลล่าจำศีลดูดซับกัมมันตรังสีณสถานที่แห่งนี้อย่างเต็มอิ่มพลังเต็มเปี่ยมแล้วเขาก็ได้กลับขึ้นมาสู่ผิวโลกออกเดินทางล่าตะเวนไปทั่วตามเส้นทางที่เขาเคยไปไม่นานหลังจากนั้นก็อดซิลล่าครับก็ได้สัมผัสถึงการมีอยู่ของคิงกิโดราศัตรูคู่ปรับตัวฉกาจตลอดการทำให้เฮียก็อดของเราชุนเชียวมากๆเขาจึงได้ลุดหน้าตรงมายังที่นี่ทันทีในอ่าวเพนซาคูล่ารัฐฟลอริดาสถานที่ตั้งของบริษัทเอเปกไซเบอร์เนติกก็อดซิลล่าได้ตรงขึ้นเอามาพร้อมกับพลังอันมหาศาลหลังจากดูดซับกำลังตะลังสีในบ้านใหม่อย่างเต็มอิ่มพวกมนุษย์มันได้เปิดฉากโจมตีทันทีเฮียก็อดได้สวนกลับครับและได้ทำลายสถานที่แห่งนี้เพื่อควานหากิโดราว่ามันอยู่ไสหลังจากทำลายจนสิ้นจนแล้วจนรอดก็ไม่เจอตัวคิงกิโดราก็อดซิลล่าเลยต้องถอยลงน้ำไปและหลังจากนั้นไม่นานก็อดซิลล่าได้ออกราตะเวนตามเส้นทางตามปกติก็ได้สัมผัสถึงการมาของคู่แข่งตัวสำคัญมันยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่เฮียก็อดบุกไปยังฮาโลเอิร์ธแต่กลับไม่เจอทว่ากลับมาเจอในอาณาเขตของตัวเองเข้าแน่นอนครับว่ามาถึงถิ่นขนาดนี้ราชาย่อมไม่ได้เฮียก็อดจึงได้ออกนอกเส้นทางและตรงดิ่งไปหาคองทันทีพอเฮียก็อดมาถึงที่นี่แล้วตรงดิ่งเข้าไปหาคองกองเรือของโมนาสที่พาคองออกมาจากเกาะกะโหลกก็ได้เปิดฉากโจมตีก็อดซิลล่าทันทีแน่นอนว่าคองราชาแห่งเกาะกะโหลกเองก็สัมผัสได้มันพยายามที่จะปลดล็อกตัวเองจากพันธนาการเช่นกันเฮียก็อดครับได้เปิดฉากโจมตีกองเรือที่เป็นด่านหน้าของพวกโมนาสลงไปอย่างราบคราบแล้วตรงดิ่งเข้าไปหาคองทันทีโดยสัญชาตญาณอันดิบเถื่อนก็อดซิลล่าได้พุ่งกระโจนขึ้นพลิกเรือจนคว่ำของที่หลุดจากพันธนาการก็ได้ตะเกียกตะกายขึ้นบนผิวน้ำก่อนการต่อสู้ที่แท้จริงจะเริ่มขึ้นก็อดซิลล่าได้พุ่งตรงขึ้นมาเหนือบนผิวน้ำอีกครั้งทั้งสองใช้เรือบรรทุกเครื่องบินเป็นเวทีในยกนี้แลกหมัดกันไปมาก่อนที่ก็อดซิลล่าจะได้เปรียบตบคองจนคว่ำแล้วกำลังจะยิงอัตโนมิกเบรกแต่ก็ถูกเบรกเอาไว้จนคองพลิกกลับลุกขึ้นมาได้ผลักตกน้ำไปเฮียก็อดเลยได้อาศัยจังหวะนี้ยิงอัตโนมิกเบรกจากใต้น้ำระเบิดเรือบรรทุกเครื่องบินคองกระโดดหลบออกมาได้ทันครับทว่าตอนนี้ไม่มีพื้นที่ให้มันยืนแล้วก็อดซิลล่าที่มีแต้มต่อตรงนี้ก็ได้เข้าไปจัดการกับคองของพยายามตะเกียกตะกายขึ้นผิวน้ำแต่ทว่าเฮียก็อดก็รัดตัวจนแน่นแล้วพุ่งลงสู่ใต้น้ำแต่พวกมนุษย์ครับก็ได้ช่วยเอาไว้ได้ทันโดยการยิงระเบิดใต้น้ำสร้างความก่อกวนจนคองนั้นหลุดพันธนาการมาได้แล้วพุ่งขึ้นมาสู่ผิวน้ำหมดสภาพกันเลยทีเดียวแน่นอนครับว่าราชาทรงกิ้วเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมก่อนศิลาได้กลับขึ้นมาบนผิวน้ำอีกครั้งก่อนที่จะเห็นว่าทั้งพวกมนุษย์และคองยอมยกธงขาวยอมแพ้เมื่อก็อดซิลล่าเห็นเป็นอย่างนั้นก็ได้จากสมรภูมิเดือดนี้ออกมาครับเอาจริงๆแล้วก็อดซิลล่าก็ไม่ได้อยากจะฆ่าใครหรอกนะครับยิ่งเป็นพี่น้องสายพันธุ์ไททานัสเหมือนกันก็ยิ่งต้องเกรงใจและให้เกียรติราชามากๆก็อดซิลล่าได้กลับเข้าสู่เส้นทางของตัวเองและล่าตะเวนไปทั่วโลกอีกครั้งและไม่นานครับเฮียก็อดของเราก็ได้สัมผัสถึงการมีอยู่ของคิงกิโดราอีกแล้วมันกวนใจเขามากๆเฮียก็อดเริ่มฉุนเฉียวจึงได้เปลี่ยนเส้นทางตรงไปหาทันทีแน่นอนครับว่านั้นไม่ใช่คิงกิโดราตัวจริงแต่อย่างใดเป็นเพียงแค่หัวเดียวเท่านั้นที่บักอารันโจนาน่าจะขายให้กับเอเปกเพื่อทำการสร้างเป็นหุ่นยักษ์เมกาก็อดซิลล่าขึ้นมานั่นเองเพราะองค์กรนี้ต้องการทวงคืนความเป็นผู้ล่าสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในโลกใบนี้และทุกครั้งที่เมกาก็อดซิลล่าถูกเปิดใช้งานคลื่นความถี่สูงของคิงกิโดรามันก็ได้ถูกปล่อยออกมาด้วยทำให้ก็อดซิลล่ารับรู้นั่นเองแน่นอนครับว่าราชาทรงกลิ้วเขาได้ตรง
งมาที่ฮ่องกงแต่พอมาถึงที่นี่ก็ยิ่งทำให้ราชานั้นสับสนขึ้นไปอีกของที่ตอนนี้อยู่ในฮอลโลเอิร์ธได้ค้นพบถิ่นฐานที่อยู่เดิมของบรรพบุรุษตัวเองและได้เจอกับอาวุธที่ใช้พลังงานเดียวกันกับก็อดซิลล่ามันสามารถดูดซับพลังงานเดียวกันกับก็อดซิลล่าได้ว่ากันว่าเจ้าอาวุธชิ้นนี้มันก็คือครีบหลังของก็อดซิลล่านั่นเองที่เหล่าคองใช้คราฟเป็นอาวุธและดูดซับพลังงานจากฮาวโลเอิร์ธในการที่จะเพิ่มดาเมจให้กับอาวุธเหล่านี้ซึ่งแน่นอนครับมันทำให้ก็อดซิลล่าของเรานั้นรู้สึกถึงภัยคุกคามอันยิ่งใหญ่พลังงานในตัวของก็อดซิลล่าเริ่มระสับระส่ายทำให้ก็อดซิลล่ารวบรวมลมปานปรมาณูยิงอัดพื้นดินเจาะทะลุโลกสู่ฮาวโลเอิร์ธฉากนี้ต้องบอกเลยว่าเราจะเห็นความร้ายแรงความร้ายกาจของออโตมิกเบรกว่ามันมีพลังทำลายล้างสูงมากแค่ไหนเพียงไม่นานนักครับก็อดซิลล่าก็สามารถเจาะทะลุฮาโลเอิร์ธพร้อมกับระเบิดบ้านของคองทำให้คองนั้นโกรธมากๆที่ทำลายสถานที่บรรพบุรุษของมันคองจึงได้นำขวานแล้วก็โดดเข้าหาก็อดซิลล่าทันทีและเมื่อคองขึ้นมาบนเปลือกโลกได้แล้วราชาแห่งเกาะกะโลก็ได้ท้าทายจอมราชาทั้งพวงทันทีทั้งสองวิ่งเข้าหากันก็อดซิลล่าได้กัดคอคองแล้วสะบัดออกไปก่อนที่จะยิงออโตมิกเบรกแต่เชิงมวยของคองนั้นดีกว่าทำให้ก็อดซิลล่านั้นถูกกระโดดถีบสองตีนจนล้มลงไปแต่เฮียก็อดก็ยังดึงดันที่จะยิงออโตมิกเบรกคองเลยเอาดามความยัดปากไปทีหนึ่งทั้งสองนั้นยื้อแย่งกันอยู่สักพักจนเฮียก็อดของเราได้จังหวะยิงออโตมิกเบรกสักทีทว่าคองก็ใช้ขวานดูดซับมันเอาไว้ก็อดซิลล่าจึงได้เข้ามาคุกวงในอีกครั้งจนถูกขวานในมือของคองนั้นจามขาเข้าให้จากนั้นเขาก็ได้สลัดขวานเจ้าปัญหานี้ออกไปแล้วหันมายิงลำแสงออโตมิกเบรกจากระยะไกลเฮียก็อดยิงดาดหลังคองไปทีนึงครับเขาชอบใจมากก่อนที่คองนั้นจะชิงไหวชิงพลิบตรงเข้ามาคว้าเอาขวานอีกครั้งแล้วจามเข้ากระบาลก็อดซิลล่าไปทีนึงยกนี้คองถือว่าชนะครับก็อดซิลล่านั้นถึงขั้นลงไปกองกับพื้นหลังจากนั้นไม่นานเฮียก็อดของเราก็ได้ฟื้นขึ้นมาด้วยอาการมึนๆครับก่อนที่จะเปิดวอยกต่อไปคองที่ได้เปรียบจากยกที่แล้วก็ได้เปิดประเด็นเข้าจัดการก็อดซิลล่าอีกครั้งทว่าครั้งนี้เฮียก็อดของเราได้เปลี่ยนโหมดมาเป็นแครี่เต็มตัวหยุดยิงลำแสงแล้วหันมาใช้พลังกายภาพที่ออกของมาเต็มทุกช่องเหยียกอดของเราดิบเถื่อนมากสัตว์คองลงไปกองกับพื้นตามด้วยเหยียบซ้ำแล้วไล่ตะคุบแล้วเวียงคองจนพุ่งไปไกลเมื่อเห็นคองกาดแตกแล้วเหยียกอดของเราก็ได้ปิดช่องโบโจมตีต่อเนื่องพุ่งเข้าหาและใช้หางฟาดไปทีกระโดดตบหน้าไปทีแล้วจบด้วยฝ่าเท้าอันบักเอกที่เหยียบลงตรงกลางหน้าอกแล้วก็ซ้ำไปอีกทีหนึ่งโหดขนาดนี้เอา MVP ไปเลยครับหลังจากจบการต่อสู้ก็อดซิลล่าก็ได้คำรามคมคู่ควันสุดเสียงของจะตายเอาก็เพราะกินปากนี่แหละด้วยศักดิ์ศรีของคองที่เป็นถึงราชาเช่นกันครับมันก็ได้คำรามสู้แต่ด้วยความที่บาดเจ็บหนักคองก็ได้สิ้นชีพจรลงไปและหลังจากนั้นครับก็อดซิลล่าของเราก็ได้เจอกับศัตรูที่เขาตามหาอีกตัวเมกาก็อดซิลล่าที่หลุดจากการควบคุมของพวกเอเปกมันมีจิตสำนึกของคิงกิโดล่ามันสามารถควบคุมตัวเองได้เมื่อก็อดซิลล่าเห็นเป็นเช่นนั้นก็ได้พุ่งตรงเข้าไปหาแบบไม่รีรอโดยความที่เมกาก็อดซิลล่าถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับก็อดซิลล่าโดยเฉพาะมีความได้เปรียบทุกอย่างฉันเชิญการต่อสู้เรียกว่าศึกษารูปแบบของก็อดซิลล่าแล้วมาปรับใช้งานให้เหนือกว่าทุกๆด้านตัวใหญ่กว่าพลังทำลายล้างสูงกว่าโดยความที่เฮียก็อดของเราครับพึงเสร็จศึกกับจอมราชันแห่งเกาะกะโหลกพละกำลังก็เริ่มถดถอยไปมากขนาดออโตมิกเบรกก็เกือบจะเป็นเพียงแค่ควันที่พ่นออกมาจากปากเทียบชั้นกับเมกาก็อดซิลล่าไม่ได้เลยก็อดซิลล่าครับถูกโจมตีจนน่วมทั้งโดนเตะโดนต่อยจนคองที่ฟื้นขึ้นมาจากความช่วยเหลือของพวกมนุษย์และถูกโน้มน้าวให้ช่วยเหลือก็อดซิลล่าได้ตรงเข้ามาได้ทันเวลาพอดีทำมาอย่างนั้นก็อดซิลล่าของเราก็คงจะตาขาดไปแล้วแล้วสองราชันครับก็ได้ร่วมมือกันต่อสู้จัดการกับเจ้ากิ้งกาเหล็กแต่ขนาด2ลุมหนึ่งแล้วก็ยังเอาไม่ลงมันเก่งกาจแล้วพิ้วไหวเสือเกินก็อดซิลล่าถูกอัดจนลงไปกองกับพื้นอีกครั้งในระหว่างที่คองได้ตรงไปเอาขวานแต่ขวานที่ไม่ได้ถูกชาร์จพลังมันก็เหมือนอาวุธทั่วไปมันไร้พิสงก็อดซิลล่าที่เห็นเป็นอย่างนั้นก็ได้ยิงออโตมิกเบรกชาร์จพลังให้กับขวานเพิ่มดาเมจเพิ่มคริติคอลให้มันมีพลังทำลายล้างสูงหลังจากที่ขวานถูกชุบด้วยลมหายใจปรมาณูต้องบอกเลยว่าโดนตรงไหนขาดตรงนั้นแขนขาของเมกาก็อดซิลล่าถูกแยกชิ้นออกภายในพริบตาและจบด้วยการไม่เล็งที่หัวเพราะส่วนหัวนั้นของขอดึงหลุดออกมาเอง
ปิดฉากจอกระปอมเหล็กยักษ์ทันทีที่ตื่นขึ้นมาดูโลกได้ไม่ถึง1วันจากนั้นก็อดซิลล่าก็ได้ลุกขึ้นยืนครับของที่อยู่ในสภาพสะบักสะบอมก็ได้จับขวานลุกขึ้นยืนเช่นกันเพราะว่าครั้งนี้ของยอมวางอาวุธเพราะขืนสู้ไปก็คงจะไม่ได้อะไรขึ้นมาและยอมรับความเป็น King of Monster ของก็อดซิลล่าเมื่อเฮียก็อดของเราเห็นเป็นเช่นนั้นตัวเขาเองก็มีความเป็นผู้นำสูงไม่เหมือนผู้นำบางประเทศก็อดซิลล่าครับจึงยอมจากไปโดยดีถึงตอนนี้โลกที่เปลี่ยนไปกับสมดุลที่เปลี่ยนแปลงผมคาดว่าก็อดซิลล่าน่าจะมีแนวทางในการปฏิบัติในการที่จะดำรงชีวิตและดำรงตำแหน่งราชาอยู่บนโลกแห่งนี้ต่อไปได้แล้วนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเดินทางของก็อดซิลล่าในพาร์ทที่3ที่ต้องบอกเลยว่าการต่อสู้ครั้งนี้ดุเดือดและดุเด็ดเผ็ดมันมากๆศักดิ์ศรีของความเป็นราชาที่ก็อดซิลล่ามีนั้นมันยิ่งใหญ่มากๆแม้จะเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่มีความเป็นเดรัจฉานอยู่แต่ก็จัดได้ว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษและยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้บางครั้งก็จบลงกันไปแล้วนะครับสำหรับการเดินทางของก็อดซิลล่าหากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ชมพาร์ทที่1และพาร์ทที่2ก็กดลิงก์ตัวไอทั้งด้านขวาบนนี้ไปรับชมกันต่อได้เลยครับรวมถึงการเดินทางของคองด้วยเดี๋ยวผมสร้างเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับจักรวาลของ Monster World เอาไว้เผื่อเพื่อนๆสนใจตรงไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวผมสร้างและแปะลิงก์ไว้ให้นะครับและสำหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของชุดนิมายเอาไว้ด้วยและถ้าหากว่ารักกันมากกว่านั้นก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับI'm